I won't be reading a lot of comments. I'm just here because I want to try the life. เราก็วันนี้นะคะเรามาเปลี่ยนดินให้กับต้นแคคตัสของเรานะคะเพราะว่าเขามีแบบว่าน้องแบบเล็กๆเต็มไปหมดเราจะแบบมาแยกให้เขาแล้วเราก็แบบนี้ค่ะใช่ไหมเราจะมาเพาะแคคตัสค่ะ I don't know I haven't been like on live for so long ไม่ได้ไลฟ์มานานมากแล้วมีแต่ไลฟ์กับแบบไปจอยน์ไลฟ์คนอื่นไม่ได้ไลฟ์เองHi, hi, Jiao Kun. Hello. Din แบบ hang มาก Hi guys. Welcome to my life. I don't know if this is gonna bore you guys, but hi, hi. ขอโทษนะคะที่แบบว่าไม่ได้แบบแต่งหน้าแต่งตัวอยู่บ้านเราจะมาเปลี่ยนดินให้กับแคคตัสของเราHi guys, how is it being back on live? I don't know, a little bit awkward, but it's fine. I'm trying since everyone is doing live, so I wanted to do a live too. This is gonna be a long live because it's gonna be like an hour live. Hopes you guys don't get bored of me first.นี่นะคะก็เปลี่ยนดินให้ต้นไม้เยอะเลยก็เลยแบบว่าเปลี่ยนให้แคคตัสของเราด้วยเพราะว่าไม่มีถุงมือเลยอ่ะมันจริงๆว่ามันต้องมีถุงมือผ้า I don't have any gloves I kind of want my mates to help me outI see there's a lot of Cambodian fans. Hello. Welcome to my life. Shit. Like what I hate about.Changing my soil for my cactus is that they're like so tiny that I mess it all up. Like it's all over the place. Look how bad I did. There was like next door, they were like talking so loud. 안녕하세요. Who's that?Filipina follower, really love your movement. Thank you. I haven't been dancing for so long. I'm actually started doing some other stuff, so I haven't have time to like to go on TikTok. I mean, I do go in there sometimes, but not to get some dance move. So I will try to sort things out and get back to my dance.Shippy, สวัสดีค่ะ Hi, hello. Hello, น้องแพลว Can you speak Cambodian? No, I cannot. But maybe you can teach me some words. I think my mosquito bites me. ยุงกัดแล้วแป๊บนึงนะคะขอไปเอายากันยุงก่อนThank you.
ีดยากันยุงมาค่ะ Hi Kumar No, I don't have a boyfriend and I'm fine with not having a boyfriend. I'm actually happy about it. The soil is actually too dry. I need to water them more.สวยมากเลยขอบคุณค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะวันนี้อยู่บ้าน How many cats do you have? I have 7 of them and they're all Scottish Fold It's actually cool, you know, to just sit hereby myself but I mean I can talk to like what 800 people that's pretty cool ก็ชิปก็เบื่อนะคะคนเบื่อก็มานั่งดูชิปไลฟ์ได้นะคะOkay, actually, I will talk to someone. We will request. Hey, like a notepad or what? นี่คือได้เปล่าอ่ะทำยังไงอ่ะกดยังไงอ่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะว้าวค่ะพี่ชิปปี้ปลูกต้นไม้อ่ะคะใช่ค่ะพี่ชิปปี้เปลี่ยนดินต้นแคคตัสค่ะอ๋อค่ะพี่ชิมปี้คะที่ถนนคนเดินแถวบ้านหนูก็มีขายค่ะที่เขาขายค่ะพี่ช่วงวันเสาร์อะค่ะถนนคนเดินที่ไหนคะว่าที่สุราษฎร์ค่ะพี่อ้าวไหนบอกว่าพี่บอยบอกว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านพี่บอยหรอคะอ๋อไม่คือพี่หนูอยู่สุราษฎร์ค่ะอ้าวเหรอแล้วเป็นยังไงบ้างอะทุกวันนี้ที่สุราษฎร์ไม่ได้ไปนานมากเลยเพราะว่าโควิดค่ะก็คือช่วงนี้คนเงียบค่ะพี่ชิปปี้แต่ก็ยังมีคนเดินอยู่หรอก็ไม่น่าจะมีค่ะพี่ศาลเจ้าคนก็เดินน้อยค่ะศาลเจ้าเป็นศาลเจ้าที่สุราษฎร์ค่ะแล้วก็เซ็นทรัลคนก็เดินน้อยค่ะพี่แล้วคนเขาไปเดินเล่นที่ศาลเจ้าทำไมอะคะอ๋อก็คือไปซื้อของกินนะคะพี่อ๋อคือแบบไม่ได้ไปไหว้อย่างเงี้ยหรอคะไปเดินเล่นเหรอคะใช่ค่ะมันจะเป็นตลาดสันเจ้าเลยค่ะพี่ที่ว่าเขาขายของกินนะคะอ๋อเหรอชิปไม่รู้เลยชิปแค่แบบชิปเพิ่งรู้ค่ะพี่บอยก็เคยไปค่ะพี่เคยไปออกงานที่สุราษฎร์อะค่ะแกไปสันเจ้าค่ะพี่อ๋อพี่ชิปนี่คะจิ๊วๆค่ะอย่าบอกพี่บอยค่ะใช่พี่บอยชอบแกล้งค่ะพี่บอยบอกก่อนชอบแกล้งค่ะชอบแกล้งทุกคนแหละค่ะใช่ค่ะพี่เขาเป็นคนเหงาไงคะใช่ค่ะพี่พี่คะพี่ดูละครพี่บอยไหมคะบาปอยุติธรรมคะพี่เคยดูไปหนึ่งวันเท่านั้นค่ะเออค่ะชอบพี่ชิปปี้ชอบนะคะเพราะว่าน้องน่ารักตลกอ่ะเออค่ะเห็นปะมันออกน้องออกลูกมาใช่ค่ะพี่เห็นค่ะพี่ชิปปี้คะน้องแมวไปไหนแล้วอะคะน้องแมวก็อยู่แถวนี้แหละคาดีเนี่ยพี่ครับพี่มีปั้นจันมาค่ะพี่ปั้นจันมาพี่ปั้นจันสวัสดีค่ะชิปไม่ชิปอ่านไม่ทันอ่ะอ่านให้หน่อยดิ
ค่ะพี่ปั้นจะบอกว่าลำค่ะพี่ลำหมอค่ะลำเฉยๆค่ะลำลำคาญหคร่อะไม่ได้ลำค่ะเห็นว่าลำค่ะพี่ลำลค่ำะอย่างเงี้ยน่าจะค่ะพี่รออำลำค่ะรอเรรือค่ะพี่ลค่ะพี่ปั้นจันทำอะไรอยู่คะเห็นเมนต์ในไลฟ์พี่ชิปปี้กับหนูอะค่ะำอันนี้นี่คือแบบว่าน้องแฮวไปจอยไลฟ์ใครบ้างคะอ๋อเมื่อวานจอยไลฟ์กับพี่โกวสินครับพี่เมื่อวานค่ะอ๋อพี่ก็สิเหรอค่ะไปไลฟ์ก็ไปหมดเลยน้องเป็นคนเหงาเหรอคะใช่ค่ะพี่เหมือนพี่บอยค่ะอ๋อไม่น่าหรอไลฟ์พี่กันบ่อยคนเหงาก็คนเหงาแนต่ะคะพี่คะพี่ปั้นจันนะคะชอบแกล้งพี่ปั้นจั่นชอบแกล้งใช่ค่ะพี่พี่ปั้นจั่นเขาไม่ใช่คนเหงาแต่เขาเป็นคนเพี้ยนใช่ค่ะพี่เขาเป็นคนเพี้ยนค่ะพี่ปั้นพนี้่องคะพีว่่ปาั้นที่หลูค่ะพี่จุ๊จุ๊ค่ะพี่ปั้นที่หลูจุ๊จุ๊พี่หลูไหนจุ๊จุ๊ค่ะจุ๊จุ๊พี่ปั้นจันที่หลูค่ะพี่หยอกค่ะหยอกหยอก What พี่ชิปปิ้งคะพี่ชิปคปิ่้ะงมีละครกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้หยุดถ่ายอยู่ค่ะเพราะว่าด้วยโควิดอะไรแบบเนี้ยค่ะอ๋อค่ะแพลวรอติดตามนะคะขอบคคุ่ะณค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอายุ20ค่ะพี่ enjoy นะใช้ชีวิตอ่ะใช่ค่ะพี่เราต้องช่วงนี้ก็ช่อวยงูน่ี้บท้าำนไมดูหนังค่ะพี่ดูหนังเรื่องอะไรอยู่ดูหนังใน YouTube ค่ะพี่หนังสั้นค่ะของ YouTube อะค่ะอ๋อเอ้ยพี่ใหม่พี่ใหม่ say hi live อยู่พี่ใหม่กัดเต็มไปหมดเลยอ่ะแพลวเป็นพี่ชิปค่ะขาฝากค่ะพี่อ่านคอมเมนต์ไม่ทันดูค่ะพี่ทำอะไรเนี่ยในบ้านพี่ชิปเองค่ะดีแล้วพี่ชิปอ่ะไม่มีเพื่อนคุยพี่ชิปนั่งทำต้นไม้ก็มีน้องแพลวคุยด้วยใช่ค่ะพี่ชิปใหม่ค่ะอีกชั้นไลฟ์อยู่นะคะเซฮันหน่อยฮัลโหลพี่ครับน้องหนูน่ารักเลยค่ะพี่ที่บ้านหนูก็มีน้องแมวค่ะแต่อยู่ที่บ้านพี่ชายค่ะพี่อ่ะสรุปบ้านหนูหรือบ้านพี่ชายคะเขาบบ้้าานนพี่ชายค่ะก็คือเลี้ยงแมวบีตีสค่ะพี่อ๋อ British Short Hair ใช่ไหมบีตีสสีขาวๆค่ะพี่บีตีโอ้มันก็ของพี่จิ๊บมันชอบกัดค่ะพี่บีตีสอะค่ะภาพอะไรนะคะกัดเหรอชอบกัดค่ะตอนที่เขาปีนออกนอกหน้าต่างใช่ไหมคะเขาขบพ่อหนูค่ะพี่เขาขบป้าหนูเขาขบค่ะผมข่วนค่ะเขาข่วนข่วนอ้อควรค่ะแล้วเหมือนคุยกันคนละภาษาเลยเนาะใช่ค่ะพี่คะ you พี่คะ smell มีโอกาสได้เล่นละครกับพี่บอยไหมคะแพลวรอติดตามค่ะก็ตอนนี้ยังต้องถ่ายเรื่องที่ถ่ายปัจจุบันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยรู้ว่าค่ะพี่ไปเป็นอะไรค่ะค่ะแล้วให้พี่ชิฟฟังซิว่าแพลวไลฟ์กับใครบ้างอ๋อไลฟ์กับพี่โกวสินค่ะแล้วก็พี่พิงพลอยประภาวดีค่ะพี่เมื่อวานค่ะหรอแล้วเราค่ชะอบพี่ใครที่สุดคะชอบดูพี่บอยที่สุดค่ะพี่เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะเป็นคนแบบเป็นคนเกรียนเกรียนอย่างเกงี้็ยหครืออพี่บอยเป็นคนตลกค่ะพี่แล้วแค่นั้นหรอแค่ตลกอย่างเดียวหรอไม่หล่อไม่ค่ะอะไแรล้วก็พี่บอยแล้วก็พี่บอยแกล้งด้วยค่ะพี่แต่ชิปแกล้งคนไม่เก่งอ่ะค่ะพี่ชิปคะชวนพี่บอยมาไลฟ์ไหมคะไม่รู้อ่ะพี่บอยอยู่หรอไม่น่าจะอยู่มั้งค่ะเห็นว่าแล้วไม่อยู่แล้วจะช่วยยังไงอ่ะนะคะ
ถ้าสมมติว่าเวลาไลฟ์มันกินแบตปะถ้ามันกินแบตไม่กินไม่กินครับพี่มันตลกปะถ้าเรามาไลฟ์แบบนี้ตลอดอ่ะก็ตลกครับพี่พี่แพลวอ่านเม้นหน่อยค่ะอ่ะแล้วสมมติว่าหมดโควิดเนี่ยน้องแพลวจะไปไหนก็จะไปเรียนครับพี่แล้วก็จะไปดูดาราครับพี่ไปดูดาราหมายความว่าแบบมากรุงเทพไปตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยหรออ๋อในสุราษฎร์ครับพี่เพราะว่าในกรุงเทพแพลยังตามไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าแพลยังเด็กๆครับพี่อ้าวแล้วพี่แลค้วะไปมีคนบอกว่านะมีคนบอกว่าชวนพี่ปั้นจันมาหน่อยค่ะชวนยังไงอ่ะพี่ชิบชวนไม่เป็นอ่ะค่ะกดที่กดที่ด้านล่างครับพี่แล้วกดเชิญนะคะแล้วก็จะจอยได้เลยค่ะนี่หรอใช่ครับพี่แล้วก็กดเชิญนะคะถ้าเกิดว่าได้ก็ได้นะถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้นะค่ะไม่เป็นไรครับพี่พี่ชิปปี้คะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะตรงนี้ก็โอเคนะคะก็ชอบอยู่บ้านอ่ะเหมือนกันเลยครับพี่ช่วงนี้แพลวเหงาค่ะคิดว่าแพลก็เหงาทุกช่วงอ่ะใช่ครับพี่วันนี้แพลวก็นั่งเล่นเกมครับพี่เล่นเกมเดอะซิมค่ะอ๋อเหรอสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋อใช่ครับพี่พี่ครับมีคนบอกว่าชวนพี่บอยด้วยค่ะคนยังไงเขาคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ไลฟ์อยู่ก็ไม่ชวนเขาไม่ได้ไม่ใช่หรออ๋อใช่ครับพี่พี่คะพี่ปั้นจันนะคะแบบนางชอบแกล้งหนูเวลาหนูไลฟ์กับพี่บอยอะไรอย่างนี้ค่ะพี่หลอกแกล้งยังไงอะคะก็คือพี่ปั้นจันก็ถามแพลว่าแพลวเดี๋ยวคิดก่อนครับแพลวพี่อันดับอยู่อันดับที่เท่าไหร่แพลวบอกว่าอยู่อันดับ2แล้วอ๋อคือจัดอันดับความชอบของแพลวเหรอใช่ครับพี่แล้วชิวอยู่อันดับพที่่เทค่าะไหร่พี่ชิปปี้อยู่อันดับดาราหญิงใช่ไหมคะพี่อันดับ1ค่ะเฮ้ยใช่เหรอใชข่ั้นคน่ีะ้พี่ลูกครึ่งฝรั่งอยู่เลยนะนะคะพี่แล้อวยู่อันดับ1ค่ะสรุปชิปเป็นลูกครึ่งอะไรมาลูกครึ่งฝรั่งครับพี่เห็นที่พูดภาษาอังกฤษอะค่ะชาติไหนคะชาติไหนก็ตอนที่ไลฟ์กับพี่บอยอะค่ะค่ะไม่ใช่ใช่หรพอี่วค่ารับมีคนเป็นลูกครึ่งฝรั่งอ่ะชาติไหนอ๋ออเมริกาค่ะพี่อ๋อลูกครึ่งอเมริกาโอเคพี่ครับพี่รีวิวพี่เมย่าหน่อยค่ะเมย่าเหรอคะคเม่ะย่าคนแบบว่าเป็นคนเก่งเป็นคนร่าเริงเป็นคน alert มากเลยแบบว่าแบบ energy เยอะค่ะค่ะตพี่ลคกะแพลวก็เคยเห็นพี่เมย่าที่โรงเรียนเหมือนกันค่ะเพราะว่าพี่เมย่าเคยเรียนโรงเรียนแพลวค่ะพี่ตอนพี่เมย่าเด็กๆอะค่ะเดี๋ยวเมย่าเขาแต่อยู่เพิ่ง20เองนะทันเหรอก็คือแพลวเคยเรียนที่เทพมิตรนะคะพี่ที่เมย่าเขาจบป .6 เขาก็ไปเรียนที่กรุงเทพแล้วค่ะพี่ก็คือแพลวเห็นในหนังสือแพลวอ่านในวารสารของโรงเรียนค่ะพี่สรุปเคยเห็นเขาตอนเรียนอยู่หรือว่าเห็นเขาในหนังสือพี่งงอะเคยเห็นเขาที่งานที่เขาจัดที่โรงเรียนนะคะพี่เขาอ๋อเรียนแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะพี่แพลวแล้เจวอนางค่ะนางก็น่ารักมากค่ะได้น่ารักมากหใอช่มค่ะมาพกี่ไว้ค่ะพี่คะพี่บอยอะค่ะ
ช่วงนี้ติดซีรีส์เขาพี่ซีรีส์อะไรอ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเห็นเพื่อนเล่าให้ฟังค่ะพี่อ้าวเรารู้ได้ไงว่าเขาติดซีรีส์ก็คือแพลวคุยกับเพื่อนในไลฟ์ค่ะอ๋อหรอแล้วแพลวไม่ติดซีรีส์หรออ๋อติดเกมเขาพี่ซิมส์เนี่ยนะใแชต่่คค่ะนเกมเดอะซิมเขาพี่คนเลยนะค่ะพี่ชิปปี้คะเดี๋ยวแพลวร้องเพลงให้ฟังนะคะใช่ลคอ่งะแต่สุดท้ายก็แพ้ลืมพ่อแม่ที่มีทุกอย่างลืมที่เคยว่าไม่มีทางจะคิดจะรักกันแต่ต้องยอมหัวใจแพ้ชนะก็ได้ทุกอย่างค่ะเจอคนเดียวที่ต้องการฉันแพ้หัวใจของเธออันนี้รับออกอีเวนต์ได้ไหมคะถ้าเกิดว่าร้องเพลงนี่คิดยังไงคะก็ดีครับพี่แพลก็อยากได้งานทำค่ะช่วงนี้ช่วงเปิดเทอมแพลก็อยากทำงานเซเว่นเซ่นครับพี่อยากทำงานเซเว่นเซ่นเพราะอะไรคะได้กินไอติมฟรีหรือว่ายังไงก็คือได้ทำงานกับพวกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ๋อหรอว่ารับอีเวนต์น่าจะเวิร์กนะคะใช่ครับพี่แล้วค่ะเมื่อกี้นี่คือแบบไปฝึกร้องมาหรอหรือว่าร้องได้อยู่แล้วอ๋อร้องได้อยู่แล้วครับพี่แพลวฟังบ่อยมากเลยค่ะเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะเพลงสุดท้ายก็แพ้ครับพี่เด็กๆเลยเหรอคเพ่ะลงตมัั้นงแต่ม.3เลยครับพี่หรอตลกอ่ะใช่ครับพี่พี่เขาจุ๊จุ๊ค่ะพี่บอยไม่รู้ไม่รู้พี่ใหม่มาไลฟ์สู้น้องแพลหน่อยดิมาร้องเพลงหน่อยดิแล้วร้องเพลงไหนได้อีกเพลงประกอบละครพี่บอยร้องได้ไหมร้องได้ครับพี่เพลงสักวันครับพี่สักวันอ่ะไหนร้องโชว์ดิไหนพี่บอยเขาสเรียักวันขึ้นไม่ใช่หรออะไรสักอย่คารังบพี่สักวันเธอคงจะเข้าใจทุกอย่างสักวันเธอคงจะได้รู้เหตุผลที่ต้องทนและฝืนเรื่องราวที่เป็นอยู่หากเธอรับรู้ในวันใดที่ฉันนั้นทำลงไปเพราะรักเธออันนี้เพลงประกอบละครเรื่องอะไรคะเรื่องมาตุภูมิแห่งหัวใจครับพี่ใช่หรอใช่ครับพี่จำไม่ได้เลยค่ะแพลวชอบเพลงสักวันมากเลยครับพี่พี่คะตอนเล่นกับพี่บอยอะค่ะแพลวชอบมากชิก็ชอบสนุกเรื่องนั้นอะใช่ครับพี่เหมือนบอกอายุติธรรมเลยค่ะแล้วอันไหนสนุกกว่าสนุกไหบนอกบ้อาางยุติธรรมครับพี่หรอสนุกกว่คา่ะหรอไม่ได้ดูเลคย่ะอ่ะแพต่ี่ก็บอกว่าจะไปดูย้อนหลังค่ะพี่พี่ค่ะช่วงนี้แพลก็ไม่ได้ดูเลยค่ะละครพี่บอยค่ะมันจบไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ค่ะพี่พี่คะพี่ปั้นจันแกเป็นคนยังไงอะคะพี่ไม่รู้ชิก็ไม่ได้สนิทกับพี่ปั้นจันขนาดนั้นแต่ก็คงอย่างที่เห็นนะคะเป็นคน energy เยอะอะค่ะอ๋อค่ะพี่คะก็คือพี่บอยค่ะค่ะพี่บอยแกแบบตอนแพลวเจอแกใช่ไหมคะแกก็ถามแพลวว่าแพลวเอารูปของแพลวมาให้แกทำไมค่ะแล้วแกก็บอกคนเอามาให้ผมทำไมให้ผมเอาไปทำอะไรครับพี่เขาก็ถามแพลวอย่างนั้นนะคะเหมือนแกสัมภาษณ์แพลวเลยค่ะพี่เอาแพลเอารูปไปให้เขาทำไมอะคะก็คือแพลวอยากให้เขาจำแพลวได้ครับพี่เขาจำได้ไหมก็จำได้ตอนนี้ครับพี่จำได้พตีอ่นคะเขาถามว่าพี่ปั้นจันกล้ามแน่นไหมคะอะไรนะคะพี่ปั้นจันกล้ามแน่นไหมคะพี่กล้ามแน่นไหมเหรอคะค่ะอันนี้คือใครถามเนี่ยอ๋อมีคอมเมนต์เขาถามค่ะแต่คอมเมนต์เขารันไปเรื่อยๆครับพี่ตอนนี้
ก็ไม่รู้ดิแน่นไหมอะแพลแน่นเขาพี่รู้ได้ไงรู้ได้ไงรู้ได้ก็คือพี่ปั้นจันแพลดูในติ๊กต็อกเขาครับพี่อ๋อก็เลยรู้ว่าแบบกล้ามแน่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับพี่แต่มันเขียนได้นะใช้แบบไอ้นี่ไม่ได้ได้เขาถอดเสื้อเขาถอดเสื้อหรอใช่ครับพี่จริงหรอส่งมาให้ดูหน่อยดิในติ๊กต็อกครับพี่พี่ซิฟรีวิวพี่บอยหน่อยค่ะตัดหน่อยตัดอ่ะใช่ครับพี่พี่ว่ามีบางคนบอกว่าอยากให้พี่บอยมาค่ะไปเรียกพี่บอยมาไม่รู้ว่าแต่ว่าถ้าเขาไม่เล่นไอจีอยู่มันก็จะไม่เห็นไงใช่ครับพี่พี่คะมีคนบอกว่ารีวิวพี่เข้มหน่อยค่ะพี่ไม่รู้จักอพะี่คเข่ะ้มอ๋อค่ะพี่เข้มหัตถ์วีค่ะพี่อ่ะก็ให้แพลรีวิวแล้วกันเพราะว่าชิไม่รู้จักอ๋อค่ะอ่ะก็คือพี่เข้มเขาเล่นละครเผาขนนะคะสนุกมากเลยค่ะพี่แล้วก็บู๊ด้วยค่ะแล้วเขาหล่อไหมคะหล่อค่ะพี่แล้วเขากับพี่ปั้นจันทร์คะจุดนี้ค่ะพี่ชิปปี้ค่ะอ่าแล้วมีเรื่องจะบอกค่ะพี่ชิปปี้อะไรก็สารภาพมาเลยมั้งก็คือพี่ชิปปี้เคยร่วมงานกับพี่เวียไหมคะไม่เคยค่ะค่ะพี่เวียตัวจริงก็หล่อค่ะพี่เมื่อก่อนเขาออกงานกับพี่เกตแล้วก็พี่บอยค่ะพี่อ๋อหรอก็คือเขาน่ารักมากเลยค่ะน่ารักกว่าพี่เกดกับพี่บอยอีกว่ะน่ารักเท่ากันค่ะพี่เท่ากันสามคนเท่ากันสามคนค่ะพี่ที่จริงอ่ะมันไม่มีคำว่าเท่ากันค่มะันต้อคง่ะมีหนึ่งที่มันมากกว่าแล้วใครคือที่หนึ่งเออพี่บอยค่ะพี่ที่สองก็คือพี่กันนภัทรค่ะเหรอพี่โหลก็คือพี่ปั้นจันทร์ค่ะพี่แสดงว่าเราชอบคนผิวเข้มแน่เลยอ่ะใช่ค่ะพี่จุ๊จุ๊ค่ะหยอกหยอกค่ะพี่นี่จุ๊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 เฮ้ยจริงจ๋อจุ๊เนี่ยพี่บอยพี่ชิปมีคนแท็กพี่บอยสอเตน็มน้เลอยงค่ะพี่สอนน้องชมหนุ่มเป็นภาษาอังกฤษเออจะชมเออเรามาคุยเป็นภาษาอังกฤษกันมะแล้วก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษครับพี่ไม่เป็นไรเราก็พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองไม่ชิปก็ไม่เก่งค่ะพี่ครับพี่บอยแกเก่งภาษาอังกฤษไหมครับพี่พี่บอยเก่งภาษาอังกฤษหรอค่ะรอรู้ได้ก็คือแพลเห็นพี่บอยพูดภาษาอังกฤษได้ครับพี่ตอนไลฟ์กับต่างชาติอะค่ะตอนเขาไลฟ์ดึงคนต่างชาติขึ้นมาไลฟ์ด้วยครับพี่หรอครับพี่เดี๋ยวชิปก็จะเดี๋ยวชิปเอาบ้างดีกว่าแต่ว่าสอนแพลพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอคนพูดภาษาแบบพูดภาษาอังกฤษกับเราเราก็พูดไปเลยผิดๆถูกๆก็พูดไปเลยใช่ครับพี่อ่าไหนสพมมีุ่ติควร่ัาบพี่บอยชอบงอนอะไรนะพี่บอยชอบงอนเหรอพี่จุ๊จุ๊ค่ะชอบอะไรคะชอบงอนค่ะพี่บอยชอบงอนจุ๊จุ๊ค่ะกวนจุ๊จุ๊ค่ะใจอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าแกงอนอะไรครับพี่เพราะงอนเหรอค่ะใช่คนแก่ที่เขาไม่มีแฟนเขาก็จะงอนนั่นแหละค่ะใช่ค่ะพี่พี่ค่ะมีบางคนบอกว่าเชิญพี่บอยมาหน่อยค่ะไม่ทไุดก้คนอยากเห็นพี่บอยครับพี่ตอนนี้ว่าพูดภาษาอังกฤษไหนพูดภาษไดา้อังค่กะฤษพี่แชร์โชว์รูปให้กับเราเอาพูดดิพูดภาษาอังกฤษชิปเร็วหรือชิปพูดด้วยแต่ชิปจะบอกว่าพูดยังไง Hello ฮัลโหล
Hi, what's your name? Tell. Your name is My name is Tell. How old are you? ภาษาอังกฤษว่าอะไรครับพี่อายุ20ปีอะค่ะ I'm 20 years old. 20 year old ค่ะแล้วน้องเท่าอยากพูดว่าอะไรเดี๋ยวพี่ชิปจะสอนสมมติว่าสอนแอลอะอยากพูดว่าอะไรเดี๋ยวจะแปลให้ค่ะอยากพูดว่า good morning ครับพี่อ้าวก็คุณมอร์นิ่งก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วไงอยากแอลหนุ่มเป็นแบบว่าแบบแบบพูดว่าอะไรแบบเดี๋ยวชิปจะแปลให้ค่ะสมมติว่าพี่บอยไลฟ์อยู่ก็ไปพูดกับพี่บอยเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือพี่ปั้นจัดไลฟ์อยู่อะไรค่ะอยากพี่ชิปปี้คะพี่ฝันบอกว่าแพรวค่ะพี่ฝันที่ประกวดไอดอลพาราไดซ์อะค่ะพี่พี่ฝันบอกว่าแพรวใช่ค่ะเขาเรียกหนูค่ะค่ะก็คืออะไรคือต้องไปแล้วหรออ๋อยังเลยค่ะพี่ก็คือพี่เขาไม่รู้พี่บอยทำอะไรอยู่ค่ะพี่ตอนนี้ค่ะชิไม่เข้าใจอ่ะค่ะค่ะก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้พี่บอยทำอะไรอยู่ค่ะอ๋อเงาค่ะพี่ช่วงนี้แล้วคือเราไม่พูดภาษาอังกฤษกันแล้วหรอพี่ชิมงงเลยก็พูดดีกว่าค่ะพี่พี่เขาแพลวปริ้นชีตอังกฤษมาแล้วก็แพลวเอามาแปลเป็นภาษาไทยค่ะพี่ปริ้นชีตอังกฤษใช่ค่ะพี่เดี๋ยวแพลวอ่านให้ฟังนะคะพี่ถ้างั้นแพลวจะถามว่าถามว่าอะไรคะ I'm going to Tokyo ค่ะ You're going to Tokyo? You're going to Japan?ใช่ค่ะพี่ You said yes. Yes. Hyuko ค่ะ Hyuko. May I have your address, please? ค่ะ Have your address, please. แปลว่าอะไรคะเอาแปลว่าฉันขอที่อยู่ของคุณได้ไหมคะก็คือแปลครับพี่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะภาษาอังกฤษเป็นไทยค่ะแล้วเอาไว้พูดกับใครคะอ๋อก็คือแพลวไม่มีอะไรทำค่ะช่วงนี้แพลวก็เลยแปลภาษาค่ะพี่ก็นี่ไงชิปจะแปลให้สมมติว่าแพลวอยากพูดอะไรเดี๋ยวพี่ชิปจะแปลให้เออค่ะอยากชมผู้ชายใช่ไหมสมมติว่าพาไปคุยกับพี่เวียพี่บอยค่ะอะพี่บอยโอ้พี่บอยแบบหล่อจังเลยก็บอกว่าพี่บอย you're so hot พี่บอย you so hot yeah good job ใช่ไหมพี่แล้วก็พูดอะไรอีกอยากพูดอะไรอีกพี่ปั้นจันครับพี่ปั้นจันบอกว่าพี่ปั้นจันค่ะอยากชมอะไรอ่ะอยากชมว่าพี่ปั้นจันเล่นหนังเก่งครับพี่บอกว่า you're good at acting อ๋อค่ะพูดดิ you're good you're good at acting you're good at acting you're good actingGood at acting นะคะก็ acting ก็คือว่าการแสดงใช่ไหมใช่ค่ะพี่คะเธอมีเรื่องจะถามนะคะพี่ค่ะพี่ชิปปี้ตอนเรียนอังกฤษยากไหมคะตอนเด็กๆอะค่ะก็ยากนะค่ะชิปก็ตอนเด็กๆชิปก็เรียนที่โรงเรียนไทยค่ะแต่ว่าก็เคยไปเรียนที่เมืองนอกสังกิจค่ะพี่พี่คะช่วงนี้แพลวก็เหงาๆค่ะคนมาพี่ชิมคะน้องแมวชื่ออะไรล่ะคะนี่คือแบบว่าเหมือนชิมพูดอะไรก็พูดแพลวพูดอะไรก็พูดค่ะพี่คะมีคนบอกว่าชวนพี่บอยมาหน่อยค่ะรู้แล้วแต่พี่บอยมีอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ค่ะพี่สง
สัยพี่บอยงอนหนูครับพี่หยอกค่ะหยอกอาใส่บอยพี่บอยไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาบ้างเดี๋ยวขอดูกันนะค่ะพี่มันต้องมีคนแบบต้องไอ้นี่มาเชิญมาอ่าค่ะงั้นเดี๋ยวชิปขอลองไปกดรับคนอื่นก่อนนะได้ค่ะพี่ทำยังไงวะชิปว่าเพิ่งลองไลฟ์แล้วก็ไลฟ์ไม่เก่งอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะกดอะไรวะเอ้ยมันมีเป็นคำถามด้วยอ่ะโหใช่ค่ะพี่เดี๋ยวนะทำยังไงวะเดี๋ยวแป๊บนึง request อ่ะกดไม่เป็นอ่ะก็คือกดล่างค่ะพี่แล้วก็กดเชิญพี่บอยอะค่ะพี่ต่อค่ะอันกดไปทุกคนเลยแล้วกันค่ะอ๋อหรือมันต้องแบบวางก่อนเอ้ยวางยังไงอ่ะเดี๋ยวแพลววางก่อนค่ะพี่เดี๋ยวแพลวไปทักหาพี่บอยก่อนค่ะโอเคค่ะกดโอเคชิคป่ะออกชิปกดไม่เป็นไหนยูต้องกดออกเลยนะเหงาทุกช่วงชิปยังแบบทำแคคตัสไม่เสร็จเลยอ่ะหน่อยเหงากดรับไม่ทันอ่ะเดี๋ยวลองกดดูอีกทีหนึ่งอ่ะนี่ใช่ปะได้ปะทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนอ่ะมันก็น่าโกแบบแรนดอมเลยนะไม่มีใครรับชิปเลยอ่ะSend request. Hi. เขารู้ไหมเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะเขินจังเลยอ่ะพี่ชิป Hi. ชื่ออะไรคะชื่อน้องพายค่ะพายนะคะวันนี้เราจะคุยกับคนที่ขึ้นต้นด้วยพีนะคะอายุเท่าไหร่คะอยู่ที่ไหนอ่ะอายุเขินอ่ะพี่เกิดอะไรอ่ะอายุ17จ้าเอ้ยยังเด็กอยู่เลยอ่ะชิปแบบ27แล้วห่างกันสิติดตามพี่ชิปตลอดเลยอ่ะเขินอ่ะหนุ่มชิปก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรหรอกแต่ว่าก็คุยไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะได้ค่ะนี่คือแบบอยู่บ้านแต่งหน้าด้วยหรอเปล่าฟิลเตอร์ค่ะพี่ชิปขอฟิลเตอร์ไม่ใช่จ้าเป็นไงบ้างคะพี่ชิปช่วงนี้ก็ดีค่ะก็ดีก็อยู่บ้านก็ชิลๆแล้วหนุ่มเป็นไงบ้างคะสบายดีจ้าแต่ว่าโควิดปัตตานีเยอะอยู่นะขึ้นพุ่งอยู่ก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ป่ะอยู่แต่บ้านใช่เรียนออนไลน์อยู่บ้านก็ขอให้ปลอดภัยนะคะค่ะของค่ะ พี่เชฟพาอยู่จ้าเปลี่ยนดินให้แคคตัสอยู่ค่ะอุ้ยคิวอ่ะเพราะว่าชิปก็จะเอาแบบต้นเล็กๆที่แบบว่าแบบนี้ค่ะออกมาเพาะแยกนี่คือชิปแยกออกมาเดี๋ยวชิปจะเอาลงดินไหนค่ะดูซิว่าคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างเรื่องชิปปี้ฟอ